จริงๆแล้วปาฏิหาริย์ที่เกิดอันนี้คือก่อนที่มาถ่ายรายการมีการฝันเกิดขึ้นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับไนกี้ก็มีเยอะเหลือเกินเยอะมากครับอะไรบางครั้งเนี่ยพ่อแก่องค์เป็นๆเลยมาให้เห็นคือมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะครับเป็นเรื่องที่พูดยากที่บางครั้งเนี่ยของพ่อแก่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเคารพและบูชาคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะว่าพ่อแก่คือยังไงคือนับถือได้ไหมจริงๆไม่ใช่นักแสดงก็นับถือได้พ่อแก่คือเพื่อนผมมักจะเห็นบ่อยๆว่ามีคนแก่ทุกคนเจอหมดเลยนะทุกคนจะเห็นคนแก่อยู่กับผมตลอดเวลาบางทีแบบเฮ้ยหันมาเฮ้ยเห็นน่ะเห็นมีคนแก่มีคนอะไรเงี้ยอยู่กับผมตลอดแบบแวบนึงอ่ะเหมือนบางทีหน้าผมไม่ใช่หน้าเนกี้อย่างเงี้ยเป็นหน้าคนแก่